มาดูอีกหนึ่งโครงการนะคะเชื่อว่าทุกคนจำกันได้แน่นอนนะคะกับโครงการ9คนละ9ที่พวกเราทุกคนเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งร่วมวิ่งร่วมบริจาคเงินนะคะไปจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์วันนี้โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าก็ออกมาแถลงการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์จากเงินในโครงการ9คนละ9 221ล้านบาทแน่นอนนะคะเจ้าโปรเจกต์อย่างคุณตูนบอดี้สแลมก็มาร่วมในงานนี้ด้วยแล้วก็ร่วมส่งมอบหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดสมองตัวแรกในเอเชียแปซิฟิกให้กับโรงพยาบาลพร้อมเป็นตัวแทนคนไทยทุกคนที่ร่วมบริจาคส่งมอบความสุขให้กับผู้ป่วยค่ะประมาณ7วันวันนี้คือวันกลับบ้านของเขาครับและโชคดีที่มีงานนี้นี่เป็นภาพแห่งความประทับใจนะคะส่งผ่านแทนชาวไทยทุกๆคนที่มีส่วนร่วมกับโครงการ9คนละ9โดยนายธวัชชัยเนยโอชาอายุ52ปีเป็นผู้ป่วยเนื้องอกในสมองแล้วก็เป็นคนแรกค่ะที่ได้ใช้เครื่องหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดสมองตัวแรกในเอเชียแปซิฟิกกับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือทันสมัยที่สุดในประเทศไทยหลังจากผ่าตัดพักฟื้นที่โรงพยาบาลเพียง7วันก็สามารถเดินได้ร่างกายแข็งแรงวันนี้ก็เลยออกมาขอบคุณทุกคนโดยเฉพาะคุณตูนบอดี้สแลมค่ะซึ่งคุณตูนเนี่ยบอกว่าวันนี้ขอมาเป็นตัวแทนทุกๆคนที่ร่วมบริจาคพร้อมยินดีกับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าที่ได้รับเครื่องมือดีต่อยอดการรักษาให้กับผู้ป่วยและดีใจที่ผู้ป่วยทุกคนสามารถเข้าถึงเครื่องมือแพทย์ที่ดีๆและมีคุณภาพได้ค่ะวันนี้คือความสุขที่ทุกคนน่าจะได้รับไปเป็นความสุขที่ทุกคนสมควรที่จะรับไปแล้วก็ยินดีกับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าด้วยที่ได้ต่อชีวิตให้กับอีกหลายๆชีวิตแล้วก็วันนี้ได้มีเครื่องมือที่ดีที่สุดในประเทศไทยเครื่องมือที่ดีที่สุดเพื่อรักษาคนปกติที่ไม่ได้มีสตางค์เยอะอันนี้สำคัญที่สุดเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดเครื่องแรกในเอเชียแปซิฟิกที่จะสามารถรักษาคนไทยสามารถทั่วไปที่ไม่จำเป็นต้องมีสตางค์เยอะก็เข้ามารักษาในเครื่องมือราคาหลายสิบล้านนี้ได้ด้านพลโทพีรพลปกป้องเลขาธิการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าบอกว่าโรงพยาบาลได้ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด60รายการ173เครื่องหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมโรงพยาบาลถึงจัดซื้อช้าก็ขอยืนยันว่าเงินทุกบาทที่ได้จากคนไทยทั้งประเทศทางโรงพยาบาลต้องนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดส่วนความจำเป็นต้องมีเทคโนโลยีขั้นสูงก็เพราะผู้ป่วยอาการหนักจะถูกส่งต่อมาที่นี่และที่นี่ก็ยังเป็นที่ฝึกอบรมแพทย์ด้วยค่ะต้องบอกว่าสิ่งที่ได้มาในวันนี้นี่เกิดจากคนไทยทุกคนจริงๆที่ร่วมกับกิจกรรมในครั้งนั้นเพราะไม่เพียงแค่พี่ตูนวิ่งแต่จะเห็นว่าทุกคนมาให้กำลังใจแล้วมันกลายเป็นพลังที่ทำให้เราร่วมบริจาคไม่ได้บริจาคมากมายบริจาคคนละเล็กคนละน้อยแต่เราได้หนึ่งสิ่งที่ทำให้คนหนึ่งคนและคนอีกหลายๆคนหลังจากนี้มีโอกาสในการรอดชีวิตมากยิ่งขึ้นใช้ชีวิตได้ดีมากยิ่งขึ้นและเราก็มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นว่าในอนาคตหากเราเป็นคนหนึ่งที่ป่วยเรายังมองเห็นโอกาสมากยิ่งขึ้นด้วยใช่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเริ่มต้นนะคะในการส่งต่อน้ำใจแล้วก็รวมพลังน้ำใจที่ยิ่งใหญ่ของคนไทยทั้งประเทศด้วย